บทที่19ยูดาพวกผู้ปกครองชาวยิวปรารถนาที่จะจับกุมพระเยซูมานานแล้วแต่พวกเขากลัวว่าฝูงชนจะขัดขืนและต่อสู้เขาจึงได้วางแผนให้มีผู้ทรยศพระเยซูยูดาเป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวก12คนจึงได้เข้ามามีบทบาทในครั้งนั้นโดยปกติยูดามีนิสัยรักเงินทองอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายเลวทรามถึงขนาดทำสิ่งที่เขาได้ทำลงไปมันเป็นเพราะว่าเขาได้ปล่อยให้ความโลภเข้ามาเกาะกินจิตใจจนกระทั่งมันกลายมาเป็นผู้บงการวิถีชีวิตของเขาทั้งหมดเขาจึงได้ขายแม้กระทั่งอาจารย์ของตัวเองด้วยเงินเพียงแค่30แผ่นหรือประมาณ460บาทซึ่งเป็นราคาทาสผู้หนึ่งอพยพบทที่21ข้อ28ถึงข้อ32และได้ทรยศพระองค์โดยการจูบที่สวนเกสเมเนยูดาได้ติดตามพระเยซูมาตลอดเวลาหลังจากนั้นคือจากสวนไปยังที่พิจารณาคดีเขาไม่คิดเลยว่าพวกยิวจะทำอะไรพระเยซูได้เหมือนอย่างที่ขู่ว่าจะทำเขาคิดว่าประเดี๋ยวพระเยซูก็คงจะใช้ฤทธิ์อำนาจต่อต้านการจับกุมออกมาแต่แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปพระองค์กลับยอมรับการเหยียดหยามกลั่นแกล้งแต่โดยดีความหวาดกลัวจึงเกิดขึ้นในจิตใจของยูดาห์เขากลัวเมื่อเห็นว่าเขาได้ขายอาจารย์ของเขาให้ไปสู่ความตายจริงๆเมื่อใกล้จะสิ้นสุดการสอบสวนยูดาห์ไม่สามารถจะทนความรู้สึกผิดชอบของเขาได้อีกต่อไปจึงร้องออกมาว่าท่านผู้นี้บริสุทธิ์โปรดไว้ชีวิตท่านโอ้กายาฟาท่านมิได้ทำอะไรผิดที่สมควรจะต้องตายร่างสูงของยูดาห์ได้แหวกเหล่าฝูงชนเข้ามายังที่พิจารณาคดีใบหน้าของเขาซีดเผือกมีเหงื่อไหลเม็ดโตอยู่บนหน้าผากยูดาห์ได้เดินขึ้นไปยังบัลลังก์ศาลและโยนเงินค่าทรยศพระเยซูลงบนพื้นต่อหน้าพวกปุโรหิตและทุกๆคนยูดาห์ได้เข้าไปเกาะชายผ้าของกายาฟาและคร่ำครวญให้เขาปล่อยพระเยซูไปเพราะพระเยซูมิได้ผิดเลยแต่กายาฟาสะบัดยูดาห์ออกไปอย่างมีโมโหแล้วพูดว่าการนั้นไม่ใช่ธุระของเราเจ้าเองต้องรับธุระเอาเถอะมัทธิวบทที่27ข้อ4ยูดาห์จึงได้ล้มตัวลงแทบพระบาทพระเยซูและยอมรับว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าและขอร้องให้พระเยซูทรงใช้ฤทธิ์อำนาจหลบหนีไปจากพวกศัตรูพระผู้ช่วยทรงทราบดีว่ายูดาห์มิได้กลับใจจริงๆแต่เขากลัวว่าจะต้องถูกลงโทษกลัวผลที่จะตามมาเขาไม่ได้นึกเสียใจอย่างแท้จริงในการที่ได้ทรยศองค์พระเยซูผู้บริสุทธิ์
แต่พระเยซูก็มิได้กล่าวคำตำหนิติเตียนยูดาห์พระองค์ทรงมองยูดาห์อย่างสงสารและตรัสว่าเราได้มาในโลกนี้ก็เพื่อเวลานี้นั่นแหละมีเสียงพึมพำขึ้นในท่ามกลางผู้มาประชุมเมื่อเขาได้เห็นความสุภาพอดทนที่พระเยซูมีต่อผู้ทรยศที่ขายพระองค์เมื่อยูดาห์เห็นว่าคำขอร้องของเขาไม่เป็นผลเขาจึงได้วิ่งออกไปจากห้องโถงปากร้องว่ามันสายเกินไปเสียแล้วสายเกินไปแล้วเขารู้ตัวดีว่าไม่อาจทนเห็นพระเยซูถูกตรึงบนกางเขนได้เขาจึงไปผูกคอตายต่อมาในวันเดียวกันนั้นเองในขณะที่ฝูงชนพาพระเยซูออกจากวังของปิลาตเพื่อไปตรึงบนกางเขนที่คาวารีพวกเขาต้องสะดุ้งหยุดการร้องตะโกนอย่างครึกครื้นเมื่อเขาได้เห็นศพของยูดาห์นอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมันเป็นภาพที่น่าทุเรศมากเพราะว่าเชือกทานน้ำหนักของยูดาห์ไม่ไหวก็เลยขาดออกศพเลยตกลงมาอยู่บนพื้นดินและขณะนั้นพวกสุนัขก็กำลังกัดกินกันอย่างอร่อยอร่อยเขาจึงรีบฝังศพยูดาห์อย่างรวดเร็วไม่มีใครกล้าเยาะเย้ยเฮฮาอะไรอีกมากนะหลายคนหน้าซีดเมื่อได้เห็นว่าผู้ที่มีส่วนร่วมฆ่าพระเยซูอาจได้รับการตอบแทนแบบนี้